สวัสดีครับคือทุกคนก็น่าจะได้เห็นนะครับว่าคลิปประมาณ3คลิปที่ผ่านมานะครับไปเป็นคลิปที่อัดไว้ในวันเดียวเลยนะครับซึ่งพี่ไม่รู้พี่ดีดอะไรนะครับหรือว่าพี่มีไม่รู้ดิคือจังหวะนั้นพี่คิดคอนเทนต์อะไรได้นะครับพี่ก็พยายามอัดไว้นะครับแล้วน้องๆก็สังเกตได้ว่าคลิปมันจะเริ่มแบบลด energy ลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ย energy ของพี่นะครับจะใช้ได้แค่คลิปเดียวเต็มที่นะครับถ้าคลิป2คลิป3มามันก็เริ่มจะไม่ค่อยสนุกแล้วนะครับมันเริ่มจะเพียๆนะครับแหกปากได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างงี้นะครับแต่วันนี้พี่ได้กลับมาอัดคลิปแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัดประมาณ3วันแต่ก็ยังมีคลิปลงเรื่อยๆนะครับเพราะนั่นเป็นคลิปดองนะครับแล้วก็คลิปที่ลงไปเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าค่าหัวของพี่อยู่ที่6ล้าน5 6ล้าน4ประมาณนี้นะครับแต่วันนี้ค่าหัวของพี่เอาเป็นว่าดูเอาแล้วกันพี่ไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอดูค่าหัวของพี่ตอนนี้เนี่ย7ล้าน2นะเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับว่ามันพี่ไปล่าเอานะครับไม่ได้ไปโปหรืออะไรต่างๆนานานะครับเอาตรงๆพี่ก็โปอะครับพี่ก็อินบอทไล่ยิงคนนะครับพี่ขอโทษละกันก็จริงๆแล้วค่าหัวที่มันขึ้นไวขนาดนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าพี่เนี่ยล่าใช่ครับไม่ล่ามันก็คงไม่ได้นะครับค่าหัวเพราะว่าพี่ก็ล่าอะครับก็เล่นกับเปอร์บ้างเล่นกับแต่จริงๆเล่นกับโชว์นี่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับตรงนี้เพราะโชว์แบบมันนอนเร็วอะครับเด็กดีกันเอาตรงเอ้ยผมไม่ได้ล่าสิกูบอกว่ากูโปผมโปเอาครับผมไม่ได้ล่าขอโทษละกันเขาเรื่องเถอะคลิปนี้มันจะไร้สาระเกินไปละก็น้องๆจะสงสัยว่าทำไมข้างหัวไปขึ้นไวจังครับก็เอาตรงผมล่าทุกวันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ขึ้นไปหน่อยเพราะว่าพี่เนี่ยกลับมาเล่นมังกรแล้วก็โปนะครับง่ายคือเล่นอาวุธโปของกูแหละสัตว์แล้วไงคือพี่กลับมาเล่นอาวุธที่พี่ถนัดนะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นอาวุธอะไรที่มันถนัดและโกงเนี่ยเราจะขึ้นได้เร็วมากนะครับน้องก็ไปลองหัดเล่นกันได้นะครับไม่ต้องสนว่าเฮ้ยอันนี้มันโกงอ่ะไม่ใช้ฝีมือเอาตรงความชอบผมก็ยังชอบซุยอยู่นะครับแต่ว่าน้องก็อย่างที่เห็นว่าพี่โดนลุมบ่อยเกินครับจนพี่ต้องมาเล่นมังกรนะครับแล้วก็โพแต่ผมเล่นสายผลนะผมเล่นมังกรเลยแบบมันล่าโคตรไปอ่ะคือแบบลุม3-4ตัวพี่เจ็บหมดอ่ะครับไม่จะคุยหรอกดูนะแหกตาดูพี่จะเก็บแม่งให้หมดทั้งเซิร์ฟเลยพระจะเซิร์ฟมึงกูเล่นใส่อะไรวะใส่ผลโอเคเจอโค้ดไลน์ไปครับเนี่ยครับพี่ก็ละก็นี่ครับพี่ก็ไล่อย่างงี้ครับจนข้างหัวพี่ก็แบบขึ้น10ล้านนะครับ10ล้าน20ล้านนะครับพี่อย่าให้กูตีบอทนะโคตรร้องจ้ากูไม่อยากรู้สึกผิดไอ้สัตว์ขอไปคำหยาบครับคือพี่บอกว่าพี่จะไม่ค่อยพูดคำหยาบนะครับแต่ก็อาจจะมีหลุดบ้างเล็กน้อยนะครับต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับ ต่อเลยโอเคในบรรยากาศที่พี่หากูพูดเรื่องกูเนี่ยเวิร์กไปบนมาคือได้กูจะพูดไงวะหลังจากที่พี่หาเซิร์ฟมาเป็นเวลายาวนานนะครับพี่ก็ได้มาเจอเซิร์ฟนี้ครับซึ่งพี่รู้สึกว่ามันจะลุมกูแน่นอนใช่ปะวะใช่แหละผมว่ามันลุมแน่นอนด้วยทุกคนดูนะไม่เชื่อผมจะเปิด1ตัวนะครับวันดีครับวันนี้ผมจะมาซื้อดาบโยรุที่เพจคิสตันช็อปนะครับก็เพจคิสตันช็อปเป็นเพจที่ตอบแชทไวและรับกดโลบักนะครับผมกดโลบักกดผลกดเกมพาสได้ทั้งคิงเลกาซี่แล้วก็บ็อกฟุตเลยนะครับสามารถทักมาสอบถามได้เลยเราจะทักไปเลยก็ร้านนะครับจะเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยทุ่มกว่านะครับก็ยังไม่สายนะครับโอเคนี่ร้านต่อไปเลยนะครับ170บาทโอเคผมจะโอนไปเลยนะครับพี่ก็ส่งสลิปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งชื่อทีนี้ส่งชื่อเรียบร้อยครับโอเคเขาส่งลิงก์มานะครับแล้วกดเขาลิงก์ไปเลยปึ๊บนี่เนี่ยแอดมินเข้าเซิร์ฟมาแล้วใช่ไหมวะใช่แน่ผมว่ามันต้องใช่แน่ๆเอาดีทรงนี่ไงดักเบดได้ละนี่ไงครับเยสให้สกิลแรกมาเลยวะโคตรเอาเฮ้ยไม่ดับสเต็กเฮ้ยโคตรโกงอย่ารู้โคตรโกงโคตรโปเลยโอเคครับก็ร้านที่ผมเติมร้านคิสตันช็อปนะครับใครที่สนใจจะมาเติมก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับตอบไวแน่นอนได้ชัวร์ 100% นะครับเปิดได้ไหมนายฮัลโหลนะขอต่อยหน่อยดิเฮ้ยต่อยเนี่ยขี้ที่อ่ะไม่ให้ต่อยชิดอัดหน้าไปหนึ่งทีดิมามังกรเหมือนกันด้วยมังกรเหมือนกันเอ้ยปิงอ่ะปิงเฮ้ยเกินมาครับเซิร์ฟนี้มันปิงเอ้าชิบหายแล้วกูเฮ้ยมาดีขอแค่อย่าลุมอ่ะ
ไปละมันไม่ได้ไม่ลุมมาดิมันลุมมาดิอันนี้มันลุมมาดิกูไปละไปครับถ้าลุมคือพี่ไม่อยากเล่นด้วยนะครับถึงพี่จะไม่ได้คิวนะครับแต่พี่ก็ไม่ยอมเสียค่าหวยกับพวกที่เล่นลุมนะครับไปละมันไม่น่าชื่นชมเลยพวกที่ลุมนี้อ่ะไม่อยากจะร้องหรอกครับก็เกมเป็นเกมราคาหัวเนาะแล้วก็ให้ร้องเลยเถอะเพราะกูโดนทุกวันได้มาคนเดียวก็แตกนะพูดไม่ฟังใช่ไหมมาชิบหายแล้วกูสกิลพิษนี่ไงมาคนเดียวก็แตกนะครับมาคนเดียวแตกนะครับมันเรียกเพื่อนมามาไวเนาะเรียกเพื่อนมาลุมนี่มันไวเนาะไอวินมังกรมาอีกไหนเลยมังกรหรอเล่นมังกรหรอเดี๋ยวเมื่อกี้3ตัวมันหายไปไหนหมดวะเฮ้ยโอ้โหแม่งจะตายห่าแล้วก็หนีกันหมดอ่ะไปเพื่อนคนนี้โดดเดียวได้คนเดียวมังกรโดนยิงครับโดนนะพี่หลบได้ด้วยอ่ะโคตรเป็นงานเอาชิมหายละลงน้ำเอาตายลงน้ำได้ไงเอาได้นะกลางน้ำกลางน้ำก็ได้นะมาดิโคตรเดือดโคตรเดือดคลิปนี้โคตรเดือดโคตรเดือดขึ้นบกก่อนขึ้นบกก่อนครับไม่เป็นงั้นไม่ได้โดนแน่นอนครับอยู่กลางน้ำผมคิดว่าน่าจะเสียเปรียบนะขึ้นบกดีกว่าเอาหนีแล้วเฮ้ยเกินไปปะวะเฮ้ยมันจะหนีตลอดเลยเหรอเกินเอาดูดิทุกคนดูดิหนึ่งหนึ่งอะวิ่งไปหาเพื่อนตลอดเลยไอ้พวกนี้ผมไม่ชอบเลยอะไม่ชอบเลยเตือนไม่ฟังไงบอกกันมาคนเดียวก็ตายอยู่แล้วพวกนายเพราะว่าฝีพวกนายมันกระจอกงอกง่อยมันสู้เราไม่ได้หรอกเว้ยชิบหายแล้วกูเฮ้ยมันส่วนกันได้ไงก่อนงงเอานี่อีกแล้วเฮ้ยไม่ใส่ละเละครับบอกแล้วอย่ามาสู้กับมังกรเพราะมังกรมันโกงเถื่อนแล้วก็ครบสุดเรื่องความโกงในนี้ผล GM บ่นี่เฮ้ยคือมันจะควรยกย่องให้เป็นผลแห่ง GM แห่งชาตินะเพราะว่ามันโคตรโกงและมันเซิร์ฟยังปิงทุกคนดูแหกตาดูเซิร์ฟปิงเป็น100เกือบ200อ่ะครับผมเล่นผมยังก็แหลกอ่ะครับมันเกินแอดมินแม่งนั่งส่องกระจกเป็นวันเหมือนที่คุณพิมพ์ในแชทกลุ่มแอดมินนั่งส่องกระจกเป็นวันไม่ทําหาตําเหี่ยวเลยโคตรหาว่าผมควรอ่อนครับอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวค่าหัวลดเพราะฉะนั้นผมค่อยจะถนอมค่าหัวเป็นพิเศษนะครับพูดไม่ทันขาดคำมึงไม่แล้วเคถ่ายรูปแชร์หนึ่งให้ถ่ายแชร์หนึ่งอ่ะโอเคครับหมดเวลาไอ้สัตว์ค่าตัวกูทั้ง5ล้านนะมาขอถ่ายรูปฟรีนะก็ใครที่อยากว่าค่าหัวขึ้นเร็วๆนะครับก็ลองเอามังกรไปล่าดูได้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนพี่เล่นโคตรบ่อยเลยนะครับแล้วพี่ก็ไม่ได้จับนานเพราะว่ามันโกงด้วยนะครับแล้วพี่ก็ไปติดซุยติดโพนะครับแต่ว่าช่วงนี้ติดนะครับไอ้สัตว์กูไม่ใช่ละมาบอกเลยว่าถ้าพี่ได้จับมังกรนี่คือ GM หรือใครนั่นไหนก็เอาไม่ลงนะครับเพราะว่าพี่มันโกงไม่ใช่กูจะบอกว่าตัวเองโหดไม่ใช่ครับแต่มันโกงนี่ไงยังไม่ทันทักทายกูฉีดอัดหน้าไปถึงที่จับไม่ได้ไม่เปิดผีๆโอ้ไม่ทราบเลยนี่มีคนบอกกันได้เวลาฮีโร่มันลุมไหมเนี่ยไอ้สองตัวนี้มันลุมเขาใช่ไหมนายเรามาช่วยนายละนี่ไงตายไปหนึ่งแล้วเกตพวกขี้ลุมเหมือนกันเรามาช่วยนายละมาช่วยเขาหรือมาลัดเขาวะนี่มาใครเปิดกูเกาคนนั้นอ่ะเปิดกูมึงใช่ไหมมึงอีกหนึ่งตัวมาดิไม่รู้จักเทพเจ้าซันคุงหรือไงล่ะถ้าได้จับมังกรละคือเทพเจ้าจับตัวดำคือไก่หนึ่งตัวนี่เองโคตรไหลไปหนึ่งทีโดนได้ไงวะกูอึ้งในความหดโคตรตึงซันคุงไม่เล่นมังกรทีไรมันตึงจริงๆเลยมันโคตรโกงเลยไม่เนี่ยครับเล่นมังกรทีไรพี่ก็ไม่อยากคุยอ่ะครับโน่นหนึ่งของเซิร์ฟทุกทีอ่ะติดท็อปเซิร์ฟทุกทีอ่ะครับออกเฮ้ยฆ่าแฟนกูอีกกูรู้สึกผิดเลยบอกว่ามันบอกผมไปฆ่าแฟนมันฆ่าแฟนกูพัดพากกันบ่นี่ไม่เป็นไรถ้าแฟนแกเป็นนายคีเกิดชาติหน้าก็ต้องเป็นเกิดเป็นคู่กันอยู่ดีกูพูดเรื่องกูเนี่ยสัตว์กูเริ่มรั่วละฆ่าเราหน่อยใช่ไหมออกมาเลยเดี๋ยวเราจะสนองนิดนายให้นายจะตายยังไงล่ะเอาศพสวยหรือไม่สวยมึงตายคาเซฟโซนเลยไปเอ้าเฮ้ย
ตายคาเซฟโซนไปนี่ไงสนองนี่ไทย1อัตรามันบอกค่าเราหน่อยนะครับผมไม่ผิดนะครับทุกคนอย่าดราม่านะครับมันไม่ได้ฆ่าใครนะครับอ้าฮะเฮ้ยไม่ได้ยังได้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 กูตายครับยังไม่ไวโพดยังไม่ตายไวขนาดนั้นยังไม่ศึกนี้ยังไม่จบมันขึ้นไปทำไมบนนั้นหึโคตรไรโอ้กึบนี่ไงเล่นเป็นเหรออุ๊ยไม่โดนไปเฮ้ยมันไม่ควรพลาดสกิลเมื่อกี้มันไม่ควรพลาดนี่ไงนี่ไงชิมหายนี่ไงอัดหน้าไปหนึ่งทีไงไม่โดนอีกพี่ไม่ว่ากูจะตายเองนี่ภาคไปภาคมากูจะแตกเองนี่ไม่ใส่นะเฮ้ยมันโดนได้ไงก่อนมึงก็พุ่งมาใส่สกิลกูหน่อยโง่อยู่ดีก็ไม่ตายหาละตายซะโอ้โหเล่นปืนพิษผมมีโอกาสโดนเข้าคอมโบดอกเดียวตายหาเลยนะครับทุกคนดูไม่เชื่อดูนะกูไม่โดนวะเนี่ยรอบมันยังทำบุญมาดีพวกกูแตกวะไม่น่ายังหรอมันคอมโบดีจัดจังหวะมันดีจัดๆเลยให้อย่าลุมดิได้เล่นลุมเล่นเหลี่ยมนะเหลี่ยมเตอะเอาหนีเอาได้ไอ้ไก่เล่นเหลี่ยมนะลุมนะโคตรขี้ลุมเลยไม่ลุมก็ฆ่ากูไม่ได้หรอกไปละข้าวกูไปละ20,000ไอ้ไก่เอ้ยโอ้ดูมันออกมันเข้าไปข้างล่างเลยอ่ะคิดทุกคนก็คิดเอาว่ามันปอดแหกแค่ไหนนะครับไอ้พวกไก่คือมันลุมพี่อ่ะพี่นั่นแหละครับก็กูก็โทษไม่ได้อีกแต่ก็นั่นแหละครับมันสู้พี่ไม่ได้ไงข้า2ตัวยังสู้พี่ไม่ได้เลยทำไมไม่เล่นโพอ่ะไอ้ไก่เฮ็ดมารอบนี้1ก็ไม่ใช่1อ่ะมันเรียกเพื่อนมาอีกแล้วนะแต่ว่าเพื่อนมันพร้อมเข้าแน่กูว่าละผมสังเกตเห็นเพื่อนมานานละบอกเลยเพื่อนไปดิครับเฮ้ยมันจะทำบั๊กโอ้โหสมเพชไอ้เหี้ยจะทำบั๊กใส่กูมันจะทำบั๊กไอ้นั่นหนวดมืดอะไรปัญญาอ่อนหน่อยนะครับปัญญาอ่อนตายไอ้โง่บอกละ1มึงก็ไม่สู้กูสักตัวเดี๋ยวเวลาฉันคงแก้แค้นมันถึงเวลาของฉันคงละมันหนีโคตรไวเลยหนีโคตรสูงหนีโคตรไวเลยนี่มันรู้เหลี่ยมอะครับนี่ไงอัดหน้าไปหนึ่งทีเอาปะล่ะไม่เอาก็ต้องเอาแหละเพราะมันเข้าบอลหน้ามันนี่อีกแล้วให้เกินไปว่ะสมเพชเอาปะล่ะเก่งแต่ตอนมีเพื่อนหรือเปล่าแล้วอะนี่ไงเชียร์หน้าเป็นหนึ่งทีเก่งแต่ตอนมีเพื่อนนะเปล่านี่ไงเอาดิมาดิเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับผลมังกรนี่อีกแล้วเฮ้ยมึงหนีกูอีกรอบกูจะไปเล่นกับมึงนะกูจะไปนะเฮ้ยมันยากอ่อนหรือเปล่าบวกอยู่ก็หนีเวนมันเขาไม่เรียกตั้งหลักนะเนี่ยเขาเรียกติ้งต้องครับน้องดูดินี่ไงอัดหน้าเป็นหนึ่งทีอย่าปัญญาอ่อนครับใช้ไม่โดนก็อย่าใช้ครับมันเลอะเทอะเข้าใจปะมันเปลืองมานะเข้าใจบ่ลองไปดิมาดิอีกแล้วเกินไปว่ากูโดนลุมตายครับไอ้โง่อย่าห้าวเข้าใจปะบอกแล้วตายแต่แรกก็จบในกับเราฝีมือมันคนละชั้นกันเข้าใจปะคือเราแบบเราอยู่ตรงนี้ไงเราอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยในอยู่ตรงเนี้ยแทบจะไม่เห็นเลยนะปัญญาอ่อนครับซันคงคลิปเดิมกับหายไปไหนวะเนี่ยซันคงคลิปนี้ปากดีชิบหายเลยกูไปละเห็นไหมครับตั้งแต่เล่นมาวันนี้นะครับผมยังไม่แพ้เลยแพ้ไปแล้วนี่หว่าตอนคลิป เอาตรงที่ผมฆ่าหัวเจรัสศพมาได้พี่ก็เปิดโปรอะครับพี่อยากจะเปิดบอกน้องๆพี่บอกพี่กลัวน้องๆเสียศรัทธาในตัวพี่เอาว่าเข้าสาระเถอะเฮียจะจบคลิปแล้วกูยังโม้อยู่ได้ก็ที่พี่ขึ้น7,200,000มาได้นะครับเพราะว่า7,200,000นี่กูโม้ทั้งคลิปเลยไอสัตว์ภูมิใจนักหนา7,200,000ได้นะครับเพราะว่าพี่ล่านะครับแล้วก็ใช้ผลมังกรล่านะครับเพราะว่าพี่โดนลุมบ่อยครับก็ต้องใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าเล่นสุดๆอย่างเดียวพี่โดนลุมอะครับจับนิดๆหน่อยก็โดนแช่ตายแล้วครับแต่มังกรก็ยังมีโอกาสสว่างและผลมันแรงด้วยนะครับผมก็เลยเล่นอะไรที่มันโกงๆกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานิดนึงนะครับก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปพี่เล่นมังกรนะครับมันก็เลยชนะได้รวดเร็วแล้วก็โกงเอาง่ายๆคือมันโกงอ่ะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ยืมกดไลค์และกด subscribe กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ฝันดีกล้องไม่โฟกัสสัตว์ดูขายมึงทิ้งไงเวร
บาย